ลงมันเกิดอะไรขึ้นครับก็อุบัติเหตุไงครับอาจารย์จะไงฮะแล้วมันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงไอ้การที่เราไปไหนอะไรด้วยกันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับการรักษาครับคุณครับผมไม่ได้ถามในฐานะที่ผมเป็นหมอนะครับผมถามในฐานะที่ผมเป็นอาจารย์ที่ต้องดูแลอินเทิร์นมันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับคืออย่างเงี้ยผมขับรถไปส่งปั่นที่บ้านขับรถอยู่ปุ๊บเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาตัดหน้ารถผมเอ๊ะผมรีบเบรกเลยครับแล้วก็เลยเกิดอุบัติเหตุแล้วคุณสองคนกลับบ้านด้วยกันได้ยังไงมันเกี่ยวอะไรอาจารย์ด้วยฮะก็คอนโดคุณอยู่แค่ตรงนี้ส่วนปั้นอยู่ฝั่งทนยังไงมาคนละทางกันทำไมล่ะครับคุณจีบปั้นอยู่เหรอใช่ครับผมจีบปั้นอยู่แล้วอาจารย์จะทำไมฮะทำไมอะครับอาจารย์ชอบปั้นเหรอฮะใช่ผมชอบปั้นอาจารย์ชอบปั้นสักส่วนเหรอครับใช่ครับผมชอบปั่นแซ่ตัด